นุ่นระมิดาเปิดใจทั้งน้ำตาวินาทีสูญเสียคุณพ่อกะทันหันเผยคำสั่งเสียที่ฝากไว้ก่อนจากไปเสียศูนย์ไม่ทันตั้งตัวหลังจากผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวได้ไม่นานสำหรับนักแสดงสาวนุ่นระมิดาประภาสโนบลกับการจากไปของคุณพ่อฉลองชัยไปอย่างกะทันหันเมื่อวันที่15กรกฎาคม66ที่ผ่านมาล่าสุดนุ่นได้เปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตากับการสูญเสียแบบไม่ทันตั้งตัวครั้งนี้ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31โดยนุ่นระมิดาได้เผยสาเหตุของการที่คุณพ่อจากไปรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆจนทำให้ตัวเองเสียศูนย์ไปมากพร้อมกับเรื่องไม่น่าเชื่อกับการคุณพ่อมาหาหลังเสียไปและคำสั่งเสียที่ฝากไว้ก่อนจากไปตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างหลังที่สูญเสียคุณพ่อก็โอเคแต่เหมือนว่าตื่นนอนมาทุกเช้าเหมือนคนเสียศูนย์เพราะปกติพ่อจะโทรมาหาทุกเช้าบางวันมันก็มีความสุขบางวันมันก็หวนกลับไปคิดถึงคุณพ่อเสียไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมเพราะจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวและตัวคุณพ่อเองก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเลยเหมือนกันย้อนกลับไปคุณพ่อเขามีอาการคือเหนื่อยเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเพลียเขานึกว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนคิดว่าปวดท้องเฉยๆแต่ไม่บอกลูกคือเขาก็เคยโทรมาเล่าปกติว่าเมื่อคืนนอนเหงื่อแตกแต่ตอนนี้โอเคแล้วซึ่งเขาโทรมาจากชัยภูมิเราอยู่กรุงเทพมหานครพอวันที่เกิดเรื่องเขาเข้าโรงพยาบาลหมอเฉพาะทางเขาก็แจ้งเส้นเลือดใหญ่โป่งพองระดับท้องไปถึงหน้าอกไม่ได้เป็นกระเพาะอาหารตามที่คุณพ่อคิดแต่ด้วยความที่คุณพ่อไม่มีปัญหาเรื่องความดันพอวินิจฉัยโรคนี้แล้วต้องผ่าตัดด้วยการใส่ขอดลวดเข้าไปซึ่งถ้าไม่ผ่าก็เหมือนระเบิดเวลาถ้าความดันมันขึ้นมันก็อาจจะแตกได้คล้ายๆสโตรกและเขาอยู่โรงพยาบาล18วันซึ่งไม่มีอาการเลยและวันที่เขาผ่าตัดเขาก็ตื่นเต้นแต่คุณหมอก็คุยกับเราและคุณพ่อตลอดคุณพ่อก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ผมปลอดภัยเราก็ให้กำลังใจวางยาก็หายแล้ววันนั้นผ่าตัดไป8ชั่วโมงพอผ่าตัดเสร็จเราก็เห็นเขาออกมาจากห้องผ่าตัดไปด้วยดี 90% แต่อีก 10% อาจจะเกิดการเป็นอัมพาตเลือดอาจจะไม่ไปเลี้ยงแต่หมอคิดว่าน่าจะผ่านไปได้และที่กล้ามเนื้อหัวใจเลือดอาจจะไม่ไปเลี้ยงแต่พอหมอเทียบขนาดนี้เราก็ใจชื้นขึ้นมาวันแรกของการฟื้นของคุณพ่อเราก็ไปเยี่ยมเขาก็สื่อสารด้วยมือแต่ด้วยความอายุ70กับการผ่าตัดที่ยาวนานแต่วันที่2คุณหมออยากจะฟอกไตให้พ่อเพราะเหมือนร่างกายมันหายไปนานไตทำงานได้ช้าพ่อไม่ยอมฉี่พ่อก็ตัดสินใจเองฟอกไตครั้งแรกก็ปกติแต่เช้าวันที่3คุณหมอก็ขอฟอกอีกรอบแต่ตอน10โมงพี่สาวโทรมาบอกว่าพ่อไม่หายใจเราคิดอะไรไม่ออกเลยจับมือหลุยรีบขึ้นไปหาพ่อเลยอยู่หน้าห้อง ICU คุณหมอปั้มหัวใจก็บอกคุณหมอว่าทำให้เต็มที่คุณหมอก็เดินมาบอกว่าไม่น่าจะไหวเขาให้เราเข้าไปคุยกับพ่อตอนนั้นพ่อหลับตาแล้วแต่ชีพจรยังอยู่ด้วยความที่เราเป็นลูกสาว2 คนเราไม่เคยทำงานศพเพราะตอนแม่เสียพ่อก็ดำเนินการทุกอย่างเราก็ขอฝากพ่อไว้ก่อนขอกลับไปทำใจและตั้งสติก่อนแต่โชคดีได้ญาติฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นคนช่วยเคลียร์กำลังใจที่ดีคือสามีอยู่ข้างๆตลอดนุ่นว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นใครใครก็ช็อกไม่ว่าจะเกิดกับใครในวันที่พ่อจากไปเราทำอะไรไม่ถูกซึ่งมันต่างจากวันที่แม่จากไปเพราะแม่จากไปโดยไม่ต้องทรมานแต่พอพ่อจากไปเราไม่รู้จะทำไงต่อเพราะแค่ปวดท้องไม่มีใครคิดว่าจะผ่าตัดแล้วไปและหลังจากเผาคุณพ่อเสร็จเราก็กลับมาคอนเสิร์ตแกรมมี่ RSแต่พอคอนเสิร์ตจบก็จะเศร้าๆและหลุยเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนจะไม่ได้พูดว่าสู้ๆนะเขารู้ว่านุ่นแข็งอยู่ได้เขารู้ว่าเราค่อนข้างหนักในการเจอสถานการณ์แบบนี้ในวันที่เราเป็นลูกและไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วกลัวการสูญเสียกลัวว่าที่ต้องเหลือเราอยู่คนเดียว แล้วใครจะอยู่กับฉันเพราะในวันที่อยู่เราก็ดูแลเขามันเหนื่อยกับการที่สูญเสียทุกการสูญเสียมันเป็นแผลหมดทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะสื่อสารความรู้สึกนี้ออกมายังไงมันมีความรู้สึกหลายสิ่งในหัวมันกลั่นกรองไม่ได้เพราะย้อนกลับไปตอนสูญเสียคุณแม่ทุกคนมีแผลหมดเลยเราแค่เลือกที่จะอยู่กับมันยังไงคนที่หนักสุดคือคุณพ่อเพราะเขาคือคู่ชีวิตเขาอยู่อย่างทรมานในเรื่องของจิตใจกลัวเขาเป็นซึมเศร้าแต่เขาก็พยายามอยู่เพื่อเราเขารู้สึกทรมานเขารู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวแล้วคุณพ่อมาหาบ้างไหมไม่มีเลยแต่นุ่นเชื่อเรื่องหนึ่งว่าเมื่อก่อนไม่เชื่อว่าเวลามีคนเสียแล้วคนคนนั้นจะมาหาแต่รู้สึกว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเพราะแม่ก็ไม่เคยมีเราไม่เคยสัมผัสได้เลยกับเรื่องพวกนี้แต่วันที่จัดการงานคุณพ่อเสร็จและเรากำลังจะกลับกรุงเทพมหานครห้องนอนของคุณพ่ออยู่หน้าบ้านวันนั้นไม่มีใครเปิดทีวีในห้องคุณพ่อเลยแต่อยู่เฉยๆเราก็เช็คของว่าเราลืมอะไรไหมแต่กำลังหันหลังกลับได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดตอนแรกคิดว่าหลานเปิดพี่สาวก็ถามน้องนัทว่าเปิดทีวีเหรอน้องนัทก็บอกว่าไม่ได้เปิดทีวีเลยสักเครื่องขนาดแม่บ้านอยู่หลังบ้านก็วิ่งหน้าตื่นมาถามว่าใครเรียกหนูเหรอเราก็ถามว่าเสียงที่เรียกยังไงเรียกว่าอีนางซึ่งมีพ่อคนเดียวที่เรียกเป็นเรื่องเดียวที่รู้สึกว่าจริงและกล้องวงจรปิดที่บ้านเราก็พยายามกดมันลงไม่ให้แมลงมาบินบังแต่กล้องมันก็จะตื่นตอนตี 1เหมือนว่ามีอะไรเคลื่อนไหวแต่พอไปดูมันก็ไม่เห็นอะไรที่เราอยากดูเพราะความคิดมันก็กลัวนะเราเลยอยากผ่านความกลัวรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยเห็นเวลาคิดถึงเราแพ้อะไรที่ทำให้คิดถึงคุณพ่อจริงๆคือพ่อเขาได้ไปอยู่กับแม่แล้วอย่างของนุ่นคือสิ่งที่หายไปคือการพูดคุยกับเขาทุกวันเขาเป็นคนคุยสนุกแต่ในเรื่องที่เขาอยากให้เราทำคือการมีน้องแต่เรื่องท้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เราก็ส่งเขาไปดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้แม้ในหลายๆเรื่องที่พ่อแม่หวังเราอาจจะทำให้ไม่ได้แต่เอาเรื่องอื่นมาทดแทนในสิ่งที่เราทำได้เราก็เต็มที่ไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้แล้วแต่มันความเป็นลูกคนเล็กที่ได้รับแต่ความรักแต่พอวันหนึ่งไม่เหลือเราไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อนุ่นไม่ได้กลัวความตายแต่แค่รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่ต้องอยู่ที่ต้องคาดเดาความเจ็บป่วยของคนอื่นมากกว่าตัวเราป่วยและวันที่พ่อแม่เสียเราอยากตัดวงจรความเจ็บปวดไม่อยากมีลูกไม่อยากให้ลูกต้องมาเจ็บปวดเหมือนเราแต่อีกมุมหนึ่งถ้าพ่อไม่มีเราไม่มีพี่สาวใครจะมาดูแลหันมาจะบอกใครได้ซึ่งมันก็ต้องมีใช่ไหมตอนนี้ตั้งใจมีลูกไปถึงไหนแล้วคือทุกคนลุ้นเราเยอะนะเราแต่งงานช้ากว่าจะวางแผนอีกมันเป็นเรื่องปกติที่เราอยากมีลูกในภาวะเรื่องนี้แต่นุ่นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรถ้าจะต้องมานั่งจิ้มพุงเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนมันทนได้และที่ผ่านมามีคนถามเยอะแต่พอมันผ่านเรื่องคุณพ่อมาพอมีคนมาถามมันยิ่งกดดันเราจะหลุดง่ายมากเพราะคิดว่ามันง่ายมากเลยเหรอกับการมีลูกตอนนี้เราไม่รับละครแล้วเรามากินอาหารคลีนไปเรียนกับนักโภชนาการอยากกระตุ้นฮอร์โมนสิ่งที่ได้จากกินคลีนรูปร่างมันเปลี่ยนแต่เราก็ทำการบ้านตลอดทำตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยทำไมไม่จดทะเบียนเราค่อนข้างฟรีสไตล์แต่พอผ่านเรื่องคุณพ่อมาแล้วมันคือเรื่องละเอียดมันไม่ใช่แค่เธอรักฉันรักเธอแต่เรามั่นใจในตัวหลุยเรายังใช้นามสกุลเดิมและวันไหนอยากใช้นามสกุลอะไรก็ได้เวลาที่ขึ้นเครดิตในละครทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราหลายคนที่ถามว่าทำไมแต่มันเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เรากับหลุยอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้ามีลูกก็คงให้เขาใช้นามสกุลพ่อติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31